เสียงทองไงล่ะคุณผู้ชมคุณน้องนักร้องประกวดทั้งหลายวันนี้เสียงดีมากจนอยากรู้จักว่าไผเป็นไผกันแล้วงั้นไปตามล่าเสียงทองกันสาวน้อยเบอร์หนึ่งสุริพรชียสูรหรือว่าน้องทิพย์เธอเป็นสาวคลองหลวงเมืองปทุมหน้าตาน่ารักจิ้มริมนะฮะแต่ทำไมเพื่อนๆมักเรียกว่าไอ้เถิงมอทแม่สาวน้อยหน้าหวานปานน้ำตาลปี๊บนางนี้มีดีกรีเป็นนักกายภาพบำบัดขจัดรอยตีนกาคุณน้องเผยเทคนิคก่อนมาชุมทางเลือกเพลงให้เข้ากับร่องเสียงฝึกซ้อมให้หนักหน่วงและลืมไม่ได้ก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่หน้าบ้านนะครับชาวปทุมธานีเคลียร์กันหน่อยอย่าปล่อยไอ้เถิกมอทองเงาหงอยสาวเบอร์สองคณิษฐาบอบสันเทียสาวอ้อๆแอะแห่งอำเภอพระทองคำเมืองส้มตำอร่อยโคราชบ้านเองครับเด็กม.5เองนะเนี่ยโรงเรียนสุรนารีวิทยาว่างปุ๊บเธอจะนั่งพึมพำงำนึกว่าทำอะไรอ๋อเธอซ้อมร้องเพลงไปเรื่อยอยากหายร้อนให้เปิดแอร์อยากมีคนดูแลให้เปิดใจแต่อยากให้สาวน้อยม.5เข้ารอบปีไปอย่าลืมเปิด7สีฤดูชุมทางเสียงทองนะพี่น้องสาวเบอร์3อารามแท้น้องมิ้วอารีรัตน์สุขใสเป็นอะไรกับสุเทพสีใสฮะคุณน้องคนละสายกันล่ะครับแหมถึงว่าหน้าคนละอ่าวเลยก็ต้องเลยนะครับชาวบ้านแถวเมืองจันทร์ชอบเรียกเธอว่าน้องปึกไม่รู้ทำไมเหมือนกันเธอมุ่งมั่นตั้งใจมาประกวดเวทีชุมทางมากนะครับศึกครั้งนี้ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เชียร์กันน้ำหมากกระจายคุณน้องเอ้ยความสำเร็จไม่ได้ตกจากฟ้าน้องมิ้วสาวน้อยเมืองจันทร์จ๋าโอกาสอยู่ข้างหน้ากระโดดคว้ามาให้จงได้สาวเบอร์สี่มาแล้วพี่น้องรุ่งรัตน์เม้งพานิชนะครับไปเจอเธอที่ไหนเรียกเธอไปเลยว่าน้องแปรนไม่ต้องเกรงใจน้องแปรนหรือว่าไข่มุกเป็นสาวรักสนุกที่อ้อนนอนตื่นสายหลับสบายแถวบางขุนเทียนกทม.เด็กโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ฝึกซ้อมเต็มที่ออกกำลังกายเต็มร้อยหวังสอยถ้วยกลับบ้านชอบร้องเพลงเสียงสูงฝึกไปยังไงไม่สนแต่บนเวทีชุมทางน้องแปรนทำให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวก็มีชัยชนะเองนะคุณน้องสนับสนุนโดยพรฟอเรสไวท์อีซี่แคป